อีกความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาจากสถานการณ์ยูเครนรัสเซียนั่นคือเพื่อนบ้านของทั้งสองชาติอย่างเบลารุสล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2565ได้มีการทำประชามติแล้วพบว่าชาวเบลารุส 65.16% เห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เปลี่ยนสถานะจากประเทศปลอดนิวเคลียร์มาครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 78.63% ของประชากรที่มีสิทธิ์และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอีก10วันข้างหน้าขณะที่อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีอ้างว่าถ้าหากชาติตะวันตกต้องการขนย้ายอาวุธนิวเคลียร์มาให้โปแลนด์หรือลิทัวเนียหรือมาใกล้ชายแดนของประเทศตนก็จะบอกวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียให้คืนอาวุธนิวเคลียร์กลับมาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งนี้ในช่วงปี2537ถึง2539กลุ่มชาติอดีตสหภาพโซเวียตทั้งเบลารุสยูเครนและคาซัคสถานได้สละสิทธิ์ในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตามพิธีสารลิสบอนและได้ส่งมอบหัวรบนิวเคลียร์ที่มีอยู่ให้แก่รัสเซียเพื่อแลกกับการประกันความปลอดภัยให้ประเทศของตนซึ่งการที่เบลารุสที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียเปลี่ยนสถานะมาครอบครองนิวเคลียร์ได้ก็นำมาสู่ความกังวลที่ว่าอาจเป็นฐานให้มหามิตรนำอาวุธร้ายแรงเข้ามาจัดการปัญหาเพราะล่าสุดปูตินก็เพิ่งออกคำสั่งให้กองกำลังป้องปรามทางนิวเคลียร์เตรียมพร้อมในระดับสูงเพื่อตอบโต้กับการแทรกแซงทางการเงินอย่างรุนแรงของฝั่งตะวันตกและการแถลงอย่างก้าวร้าวของนาโต้ในขณะเดียวกันแม้ฐานรัสเซียจะควบคุมได้หลายเมืองของยูเครนแต่ก็กำลังเจอแรงต้านจากกองทัพและชาวเมืองเพิ่มขึ้นโดยรัสเซียได้จัดส่งคณะผู้แทนเพื่อเจรจาสันติภาพแบบไม่มีการวางเงื่อนไขล่วงหน้าที่แนวชายแดนเบลารุสในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ซึ่งต่อมาทางยูเครนได้ตอบตกลงแต่ทว่าวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็บอกว่าตนไม่เชื่อจริงจังกับผลลัพธ์การประชุมนี้แต่ปล่อยให้พวกเขาลองพยายามดูอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนได้ยืนยันว่าพร้อมเจรจาที่ประเทศใดก็ได้ที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นฐานยิงขีปนาวุธใส่ยูเครนการพูดคุยจึงจะเป็นไปอย่างซื่อตรงและทำให้สงครามยุติลงได้